ันยากมากเลยค่ะแล้วก็มีความหอบด้วยระหว่างที่เดินไปคือว่าเป็นการเป็นโหดในชีวิตของผู้หญิงมีชีวิตเลยมาค่ะอารันเวย์แบบนี้โอ้ยโหดค่ะโหดแต่ก็สนุกดีพี่อาร์ตก็บอกว่าฉันทำทำไมใช่แต่ก็สนุกดีค่ะเป็นอะไรที่แบบยากแล้วก็แบบแปลกดีไม่เคยได้เดินไปแบบยากๆค่ะคอลเลคชันนี้ก็สวยงามเนาะสวยงามค่ะฝากติดตามด้วยค่ะกับคอลเลคชันนี้ของนิชาค่ะเรื่องเดทติ้งหน่อยค่ะคุณแม่ค่ะเป็นไงบ้างฟีดแบคต่างๆฟีดแบคที่เข้ามาก็สำหรับส่วนตัวก็ดีค่ะตอนแรกเห็นว่าติดเทรนด์หลายๆอย่างเลยเนาะค่ะใช่แฮปปี้ไหมคะสำหรับคุยกับทีมงานว่าอะไรยังไงบ้างดีค่ะดีเพราะว่าทีมงานทุกคนตั้งใจมากอย่างที่ที่ทุกคนได้เห็นผลงานออกไปแล้วเนี่ยค่ะก็ภูมิใจที่ทำออกมาได้ภาพรวมแบบดีค่ะยังหลายคนมองว่าแบบเหมือนกระแสมันไปส่วนทางคือกระแสมันดีกระแสส่วนทางกันเลยตามกระแสตรงนี้แมทมองยังไงบ้างก็น้อมรับค่ะเพราะคนมองว่ากระแสพูดถึงค่อนข้างเยอะแต่เรตติ้งไม่ได้ขึ้นไปตามกระแสตรงนี้เราน้อยใจไหมก็อย่างที่บอกอยากให้มองเห็นถึงความตั้งใจของทีมงานดีกว่าค่ะจริงๆแล้วตามคอมเมนต์หนึ่งอ่านค่ะอ่านคือถ้าโดยส่วนตัวก็กระแสหรือว่าฟีดแบคที่มาถึงตัวแมทส่วนตัวเองก็หมดปื้นใจมากแม้รู้สึกอย่างบางคนยังไม่ได้ดูแต่แค่เหมือนว่าพูดไปก่อนแล้วก็แบบว่าไปบัฟว่าไม่ดีอย่างเงี้ยเราเป็นนักแสดงเองรู้สึกเสียใจไหมหรือว่าก็อย่างที่บอกค่ะคือทุกคนตั้งใจทำออกมาแล้วละครออกมาแบบดีขนาดนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนค่ะsorry เนาะหลายคนมองว่าตัดสินว่าเป็นบางทีเป็นเพราะเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ sorry ถ้าก่อนนิดนึงไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเข้าใจก็อย่างที่บอกค่ะคือก็น้อมรับค่ะเพราะว่าแมทโอเคพอมาถึงจุดนี้เราแมทรู้สึกโอเคมากจริงรู้สึกแย่มากคนมองว่าเป็นเพราะเราเรตติ้งถึงไม่ดีก็อยากให้ทุกคนสบายใจค่ะถ้าทุกคนโอเคแมทก็รู้สึกแฮปปี้แล้วมีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่หรือไม่คะพี่น้องหรือว่าทางได้คุยค่ะได้คุยก็มีโอกาสได้คุยแต่ก็อย่างที่บอกคือทุกคนก็รู้สึกภูมิใจกับผลงานที่ออกมาเพราะว่าทุกคนตั้งใจมากจริงๆค่ะแต่แมทไม่น้อยใจใช่ไหมคะก็มีบ้างเราเลือกที่จะมองเก็บมาคิดหรือว่าอย่างที่บอกค่ะทำความเข้าใจจริงๆค่ะเข้าใจทุกอย่างแล้วแบบจะฝากไปบอกไหมให้เขาเปิดใจดูบ้างแบบดูก่อนแล้วค่อยให้ลองดูที่ผลงานดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็ฝากให้ทดลองดูก่อนก็ได้ถือว่าเป็นการทดลองอะไรเงี้ยค่ะถ้าชอบด้วยตัวเนื้อเรื่องสนุกถูกใจก็ฝากสนับสนุนด้วยค่ะนี่เข้มข้นไงอย่างนี้เข้มข้นค่ะเพราะว่าตอนแรกๆจะเป็นแบบว่าเรื่องเบาๆเรื่องเบาๆใช่อาจจะคนถ้าคนไทยดูอาจจะรู้สึกแปลกๆไปบ้างที่แบบว่าพล็อตเรื่องหรือว่าเนื้อเรื่องของละครเราไม่เคยทำประมาณนี้อะไรเงี้ยค่ะมาถึงก็จะแบบแรงๆหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องแบบดราม่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวเบาสมองปูมาก่อนเดี๋ยวช่วงหลังนี้พอมีเรื่องการตายของพี่มีนาเข้ามาแล้วก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นต้องมาติดตามเนาะถ้าถามเรื่องฉากเมื่อคืนเนี่ยค่ะเห็นว่าพี่แบร์เขาหูแดงตอนที่เข้าซีนกับเราเรื่องหลังมันเกิดอะไรขึ้นแอร์หนาวหรือเปล่าคะแอร์หนาวค่ะใช่สตูหนาวมีแบบลมมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะทำไมแบร์เขินใช่ไหมแม็กก็เขินมากเลยค่ะแม็กเล่นกับแบร์ครั้งแรกแล้วก็เรื่องนี้ค่อนข้างมีแบบฉากเลิฟซีนเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแม็กก็เขินแม็กก็ตื่นเต้นกันแม่ขออนุญาตเรื่องความรักนิดนึงค่ะเห็นบอกว่าจะครบปีแล้วใช่ไหมแอนนี่เป็นไงบ้างคะแฮปปี้ปกติค่ะต้องวางแพลนไม่มีเลยก่อนหน้านี้ก็ลือๆเนาะแบบว่าจะแต่งมีข่าวหรือว่าจะแต่งงานก็ตอบไปแล้วค่ะจริงๆคือแม่ฝากไว้นิดนึงว่าหลายๆข่าวอะค่ะที่ผ่านมาเวลามันพิสูจน์ข่าวด้วยตัวมันเองแล้วว่ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยเนาะแมทว่าทุกคนเห็นประจักษ์อยู่แล้วก็อย่างที่บอกคือทุกวันนี้แมทก็ตอบเท่าที่อยากให้ทุกคนพอใจจริงๆค่ะคือมันไม่สามารถแบบเอาใจได้ทุกคนแมททำดีที่สุดได้เท่านี้ค่ะเป็นไงบ้าง1ปีแล้วมันรวดเร็วมั้ยคะเร็วมากค่ะเร็วมากค่ะมียังไม่มีแพลนที่จะไปฉลองอะไรอย่างงี้ไปเที่ยวไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยของขวัญพิเศษแทนใจ
ราล่ะคะมีเตรียมไว้มั้ยล่ะไม่มีโอเคโอเคขอบคุณค่ะผมบอกว่ารูปที่ลงรูปเด็กหน้าเด็กรูปที่ลงคู่หน้าเด็กมาก